หลังจากปี54ก็มีการพูดถึงโครงการที่จะมาจัดการน้ำในมวลน้ำขนาดใหญ่มหาศาลณตอนนี้ที่ผ่านมา10ปีนะอาจารย์มันมีความพัฒนาสิ่งที่ตามโครงการนั้นหรือว่าจริงๆเครื่องมือที่เราคิดตอนนั้นมันอาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ตอนนี้อาจารย์ครับทั้ง2เหตุผลเลยนะที่พูดมาถูกทั้งหมดเลยประเด็นแรกเลยคือว่าตั้งแต่ปี54มาเนี่ยมาถึงปัจจุบันนะครับเรามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรายกถนนริมแม่น้ำให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำจะหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอันนี้เราทำนะครับแต่การยกถนนอย่างเดียวเนี่ยเราลองจินตนาการดูว่าน้ำมาเสร็จปั๊บเรายกถนนเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในที่ที่เราบอกว่าเราจะไม่ให้เข้าแล้วน้ำจะไปอยู่ที่ไหนคำถามนะเพราะน้ำต้องการที่อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะไปไอ้ที่ไม่ได้ยกถนนหรือไม่ก็จะไปที่พื้นที่ที่ไม่ได้มีการป้องกันก็คือพื้นที่ชาวบ้านถูกไหมเช่นเราป้องกันนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราสร้างคันไปนะฮะประมาณสูงประมาณเกือบ 3-4 เมตรนะฮะนิคมอุตสาหกรรม7นิคมอุตสาหกรรมที่พังไปที่แตกไปเมื่อปี54รัฐบาลอุดหนุนเงิน 70% ให้เขาสร้างเอกชนก็เห็นด้วยสิเพราะว่าเขาเสียแค่ 30% นี่แล้วเขาก็ไปเก็บจากเจ้าของโรงงานนะเพราะฉะนั้นเป็นมาตรการที่จะจูงใจให้โรงงานญี่ปุ่นเนี่ยอย่าไปไหนให้อยู่นะให้อยู่ก่อนเพราะว่าเรามีคันล้อมนะทีนี้ประเด็นสำคัญคือว่า10ปีที่ผ่านมามันได้แต่อย่างที่บอกมีคันล้อมแล้วก็มียกถนนแต่มันไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะทำเช่นคลองผันน้ำอ่างเก็บน้ำมันไม่มีเขาวางแผนว่าจากนี้ต่อไปจะใช้เงิน300,000 ล้านดูในภาพที่ผมให้ดูได้นะครับว่าเขาจะสร้างคลองบางไซนะฮะ1คลองแล้วก็คลองที่จะลัดจากแม่น้ำป่าสักลงมาที่อ่าวไทย1คลองและอีกคลองนึงคลองข้างๆถนนวงแหวนรอบที่3ซึ่งทำแล้วนะครับคือทำถนนนะแต่ไม่ได้ทำคลองนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรออีก10ปีนะอีก10ปีเนี่ยสภาพแวดล้อมซอกเปลี่ยนไปแล้วโครงการนี้ล้าสมัยแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าแข็งเกินไปโครงการนะแข็งทื่อเกินไปปรับไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นประเด็นไงว่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระหว่างนี้จากนี้ไปอีก10ปีเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับสภาพอย่างนี้ก็ต้องทำอะไรอ่ะ1ต้องมีพูดง่ายระบบประกันภัยตัวเองช่วยตัวเองเสียนะครับถ้าน้ำมาก็ประกันภัยไปอันที่2ระบบเตือนภัยก่อนมารัฐบาลก็ต้องเตือนนะอพยพหนีภัยอย่างเงี้ยจะต้องอยู่อย่างเงี้ยอีก10ปีจนกว่าโครงการเหล่านั้นจะสร้างเสร็จซึ่งแน่นอนนะครับมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ป้องกันโดยสมบูรณ์หรอกอย่างที่เรียนข้างต้นว่าสภาพอากาศเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแต่แน่นอนมันก็ช่วยได้บางส่วนเท่านั้นแต่ถามว่าเงิน300,000 ล้านลงไปคุ้มค่าหรือไม่นี่คือคำถามสำคัญ